จะมาทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะกับ30 Facts About Me นะคะ About Us นะคะพี่พอใจกับชื่อตัวเองไหมไม่พอใจแล้วเสร็จแล้วก็เรียนอีกอันนึงเขาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนะนี่อะไรวะแต่จำไม่ได้ว่า1จุดอะไรอาจจะ 1.00 ก็ได้โหแล้วก็สิโคกเหรอเออตกใจขนาดนั้นวะบ้านเราเรียบร้อยมาตลอดเว้ยเราเป็นแฟนกับเขาเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกผิดปกติตัวเองแล้วแฟนเก่าของเนยก็คือเคยเอาปืนจะมาขู่ฆ่าเนยเพราะว่าเนยแบบอยากจะเลิกเขาเออนี่เรื่องจริงแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายหน้าตาดีด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Piglet and Twin นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะกับ30 Facts About Me นะคะ About Us นะคะใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอยากให้รู้จักเรายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเอาคำถามซอฟๆก่อนเลยอันแรกนะคะบอกทุกคนค่ะว่าสูงเท่าไหร่คะพี่158ค่ะไม่เราสูง160เนยแจมสูงเท่ากันไม่ความเป็นจริงแล้วคือ158แต่เนยเขาคิดมาตลอดว่าเขาสูง160ไม่แจมจำผิดเราสูง160คือเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราไปวัดความสูงใช่ป่ะอันไหนที่วัดแล้วสูงที่สุดเราก็จะยึดอันนั้นเป็นหลักมาของที่เดียวแล้วกันที่เดียวสูง163ค่ะอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบนะคะชอบกินปลาร้าแล้วก็ของเผ็ดๆนะคะชอบกินสลัดกับผลไม้ค่ะอะไรวะพิกเลตชอบกินพิซซ่าสปาเกตตี้ข้าวมันไก่สปาเกตตี้สลัดก็ชอบชอบหมดเลยชอบทุกอย่างที่มีมันอร่อยโต๊ะใช่ใช่อะไรก็ได้ที่ทำเสร็จแล้วอยู่อร่อยหมดแน่พิกเลตไม่กินเผ็ดและพิกเลตไม่กินเห็ดใช่เพราะว่าพิกเลตไม่ชอบสลัดเอ็ดเพราะพิกเลตไม่ชอบชื่อพิกเลตข้อต่อไปนี้หนูเพิ่มเองเอาใหม่เอาใหม่ข้อต่อไปพี่พอใจกับชื่อตัวเองไหมไม่พอใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าชื่อมันแบบชื่อแจมค่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าอันนั้นแยมอ๋อแจมค่ะแจมแล้วเขาก็แยมเพื่อนสมัยเด็กชอบบอกว่าเนี่ยจริงๆอีเนี่ยมันชื่อแยมแต่มันอยากเหมือนฝรั่งมันเลยเปลี่ยนชื่อตัวเองว่าแจมเพราะว่าอะไรเปล่าแฝดมันอ่ะชื่อเนยแล้วทำไมคนเป็นภาษาไทยแล้วทำไมคนเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงโอ้ชื่อแจมจริงนะเว้ยแล้วพี่เนยพอใจกับชื่อเนยไหมก็พอใจนะชื่ออะไรก็ได้อ่ะหนูรับไม่ได้ว่ะชื่อมันสำคัญมากโว้ยพอใจชื่อตัวเองไม่พอใจเลยแบบไม่ชอบชื่อตัวเองพิกเลตเพราะว่ามันไม่มีสลัดเอ็ดหนูไม่ชอบสลัดเอ็ดมันเข้มเอ็ดแล้วมันเข้าใจว่ากูเปล่าพิกเลตเหรออ๋อเรียกกูหรือเปล่าแล้วบางทีเราแบบว่าเราชื่อพิกเลตแล้วเขารู้ว่าเราชื่อพิกเลตอ่ะแล้วเขาก็มาใส่อ่ะแล้วมันเข้าใจว่ามันทำให้เราโดนบูลลี่ซีรีส์ที่ชอบแนวซีรีส์อะไรเงี้ยที่ชอบชอบซีรีส์ที่เป็นฆาตกรรมเลือดสาดแล้วก็อนิเมะสนุกสนุกเราชอบสารคดีเออมาหนูเลยหนูก็ชอบดูสารคดีส่วนหนูหนูชอบชอบพิกเลตชอบดูพวกที่เป็นแบบแนวมิสเตอรี่นะคะไขคดีพี่รู้จักหนูมากกว่าหนูเองสืบสวนสอบสวนสอบสวนใช่เรียนจบเรียนคณะอะไรสายที่เลือกเรียนมัธยมค่ะตอนเรียนมัธยมนะคะเรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสค่ะโอ้นี่ก็ศิลป์ฝรั่งเศสเหมือนกันพูดไม่ได้โชค่ะใครที่เรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสแล้วบอกว่าพูดฝรั่งเศสได้โดยที่ไม่ไปต่อฝรั่งเศสโดยที่ไม่ไปเรียนเสริมอ่ะคนนั้นมันโกหกพอมหาลัยใช่ไหมคะก็เข้าคณะศิลปกรรมเอกการแสดงและกำกับการแสดงแล้วเสร็จแล้วก็เรียนอีกอันนึงเขาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนะนี่อะไรวะโฆษณาสื่อสารนิเทศเรียนนิเทศเหมือนกันของหนูอยู่เขาเรียกว่าอะไรภาษาอาร์ตอ่ะของพี่แหละคือเรียนภาษากับแบบว่าศิลปะวาดรูปอ่ะแล้วก็พอตอนมหาลัยก็เลยเข้าที่ลาดกระบังแล้วก็เรียนวิจิตรศิลป์ฝ่ายอาร์ตสถาปัตย์ภาพพิมพ์สถาปัตย์ค่ะแล้วเกรดต่ำสุดยังไงเท่าไหร่ที่ต่ำที่สุดในชีวิตก็คือ 1.4 วิชาคณิตศาสตร์ต่ำสุดเท่าไหร่ 1.2 ไงวิชาคณิตศาสตร์หนูจำไม่ได้เว้ยว่ามัน1จุดอะไรแต่รู้แน่นอนว่าต้อง1อ่ะยังไงก็1อยู่แล้วนี่เคยแก่1ฮะน่าจะ1นะแต่จำไม่ได้ว่า1จุดอะไรอาจจะ 1.00 ก็ได้
หนูวิชาเดียวกันพวกเราสมองเหมือนก๊อปปี้มาว่าโง่เลขโง่ขนาดแบบครูเคยบอกเอางี้ฉันให้เธอใช้เครื่องคิดเลขกดไม่ได้ครูบอกว่าเธอก็กดสิเนี่ยนิ้วเป็นอะไรใส่สูตรมันลงไปใส่สูตรมันไปครูคะหนูใส่สูตรไม่เป็นสูตรอะไรอะคะมาพูดถึงวิชาที่เราดูเก่งกันบ้างนะคะคะแนนดีสุดก็คือแบบ 4.00 ตลอดเลยตลอดไม่เคยตกไปกว่านั้นเลยนะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะเย้เป็นสิ่งเดียวที่ทำได้ดีในชีวิตนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะอะไรดีวะอันต่อไปอ่ะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าพี่มีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่มีตอนอายุ16ตอนอยู่ม .4 ขู่พี่แฟนครั้งแรกเพราะว่าเข้า RS ขู่แล้วก็อะไร16เหรอตกใจขนาดนั้นวะบ้านเราเรียบร้อยมาตลอดเว้ยทำไมหนูไม่คิดเลยว่าพี่มีแฟนตอนนั้นมันจะบอกว่าฉันทำไมพี่ไม่เคยคุยเรื่องแฟนอะไรกับหนูเลยมีแฟนครั้งแรกตอนอายุ16ส่วนแฟนมโนมีตอนม .3 รักเขาข้างเดียวบอกไปเขาค่ะใครเล่าซิเขาเป็นใครชื่อเบลแบบเบลเสียงเพราะมากตอนนั้นน่ะแจมหลงรักอ่ะคนนั้นน่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเขาร้องเพลงลิงคินพาร์คของวงลิงคินพาร์คแล้วเราชอบมาก I wanna hear I wanna feel พี่พวกพี่มีแฟนกันตอนอายุเท่าไหร่วะเฮ้ยเห็นไหมที่น่าตกใจมันคือเธอข้ามตามฮอร์โมนข้ามมาที่เลยเนยบอกน้องไปซิว่ามีแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่พิกเลยก่อนพิกเลยก่อนจริงป่ะ20เราเป็นแฟนกับเขาเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกผิดปกติตัวเองแล้วถามเพื่อนมีแฟนหรือยังมีแล้วทุกคนเขามีแฟนกันหมดแล้วในมออะไรเงี้ยมีความรักหนูไม่มีเลยไอ้ความรักเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันมีได้ด้วยเหรอวะเด็กอะเพราะว่าหนูรู้สึกแบบเป็นเด็กมาตลอดอะแต่เราลองดูถ้าเราไม่มีคนแรก21เราจะมีอีกที30เลยอะนึกออกปะเราเลยต้องโอเคลองดูว่าแฟนทำยังไงลองหัดในการใช่ไม่รู้จักความรักเลยแบบไม่มีเลยจนแบบเราได้มาเจอพี่นี่แหละของเราเอาจริงๆของเราก็คือม .1 นะเอ้ยไม่ใช่ม .1 อย่าอนุบาลมาทะยอม .2 มาม .2 เนี่ยพี่หนูเป็นสาวกันอ่ะเนยอ่ะมีแฟนคนแรกแต่ตอนอยู่อนุบาลชื่อน้องฟ้ายอันนั้นไม่เรียกแฟนไหมวะเขาแค่มาที่หน้าบ้านเองแล้วเขาก็มาอย่างงี้ไงไหนก็ฟ้ายฟ้ายเอาขนมมาให้นายคะสวยกับเด็กไงแต่อันนั้นไม่เรียกแฟนเอาจริงแฟนจริงก็คือตอนช่วงม .2ต่อไปนะคะเรื่องที่พีคของแฟนเก่าเราใครปะวะเรื่องที่พีคก็คือแฟนไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็ไม่ได้ชวนเราไปแล้วก็บอกว่าอ๋อไปกับพี่ที่รู้จักเสร็จแล้วพอกลับมาเนี่ยเขาก็มีเล่นแอปกาเกาแล้วก็คุยกับใครหรอใช้แอปกาเกาด้วยหรออ๋อแบบพอดีแบบพี่เขาแนะนำให้ไปรู้จักแบบคนที่เป็นแบบเจ้าของผับไปเที่ยวแล้วเขาก็ไปเกาหลีอีกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยมารู้ว่าอ๋ออีเกาหลีที่เป็นไกด์พาเที่ยวก็คือเขาเป็นแฟนกันเขาคบกันแล้วเขาก็คบกับเราด้วยแล้วเราก็รู้ตัวด้วยแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยเสียใจมากพีก็คือโดนนอกใจแค่นั้นแหละถ้าเป็นพีของหนูหนูไม่กล้าเล่าเว้ยกลัวเขารู้ว่าเราเมาเขาอ่ะไม่อยากไม่รู้ช่องหลังเลยหนูไม่เคยจับมือแฟนเลยคบกันห่างๆนะเวลาเดินเขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วเราก็อยู่ข้างหลังไกลๆเจอหน้ากันแค่2ครั้งเป็น1ปีนะแฟนเราพี่เนยเล่าเลยของพี่เนยเรื่องพี่ของเนยนะคะแฟนเก่าของเนยก็คือเคยเอาปืนจะมาขู่ฆ่าเนยเพราะว่าเนยแบบอยากจะเลิกเขาเออนี่เรื่องจริงคือว่าแฟนเก่าในคนนั้นนะเขามีปัญหาทางแบบว่าเรียกว่าอะไรทางอารมณ์ทางแบบจิตอะไรอย่างนี้นิดนึงเอาเรียกง่ายๆว่าอันนั้นน่าจะเป็นแบบแฟนคนแรกที่แบบเราเริ่มรู้สึกโตว่าเราเป็นแฟนแล้วแล้วตอนนั้นน่ะความหน้าโง่ของเราเราคิดว่าแบบว่าฉันน่ะดีไม่พอเขาเลยเหมือนแบบว่าคืออารมณ์ผู้หญิงหนูก็คิดหนูฉันดีไม่พอเขาเลยแบบไม่ค่อยดีกับเราไอ้นี่ก็พยายามทำดีแต่ผู้ชายก็ไม่ค่อยดีเลยแฟนเก่าเนี่ยเป็นพวกประเภทแบบว่าไม่ดีหรอตบไม่ดีหรออย่างนี้เป็นแบบนี้เลยรุนแรงรุนแรงใช่ไหมดิแล้วก็ตรงถึงขั้นที่แบบว่าเราคบกันมาจนเลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันจะต้องหนีผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อันตรายมากแล้วทันใดนั้นเองเขาก็ขับรถมาที่หน้าบ้านตอนกลางคืนแล้วก็พกปืนมาด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าเลิกกับฉันจะยิงทุกคนในบ้านให้หมดเลยทีนี้ก็กลัวไม่รู้จะทำยังไงจะบอกพ่อแม่ไหมก็ไม่กล้าบอกทำยังไงลงไปหานางแล้วก็
ขอโทษขอโทษกูจะไม่เลิกกับมึงแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเราก็วางแผนว่าเดี๋ยวฉันจะเข้ามหาลัยแล้วฉันจะไปอยู่หอมันจะได้ตามมาที่หอไม่ไปที่บ้านเราเป้าหมายของเนยที่จะเข้ามสวเพราะว่าต้องการที่จะไปอยู่หอที่องคลักษ์และหนีแฟนคนนี้ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็หลุดออกมาได้แต่เอาเป็นว่านั่นแหละแฟนในโลกจิตแล้วพอแฟนใหม่ก็โลกจิตเหมือนกันแฟนใหม่ก็โลกจิตใครวะเราไปหาเขาอีกแล้วนะนักร้องที่ชอบที่สุดเซเลน่าโกเมสค่ะ Girls Generation ใครใครวะน้องชอบ Girls Generation ไม่ฟังเพลงอีกชอบแซมสมิธอะแซมสมิธโอ้โหแซมสมิธชอบไม่จริงนี่หว่าชอบเราชอบจริงๆเราชอบแซมสมิธกับเอ็ดชีรันนี่แต่ว่าแอคหลุมแต่ว่าเปิดวะเรียกหลุมไหมเนี่ยชื่อว่าแอคอะไรพิกเลตอันเดอร์สกอร์ชาลาดาคือว่าเราชอบแอคหลุมนะเห็นเธอมากเลยใครอยากเห็นความบันเทิงเข้าไปที่แอคหลุมของพิกเลตได้นะคะเราแอคหลุมของเราของวัลธาชูการ์วัลธาชูการ์ฟรีค่ะ W ชูการ์ฟรีอ๋อ W ชูการ์ฟรีเป็นแบบเป็นแอคที่แบบว่าไวโพสพวกแบบพวกอาหารที่เราชอบหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเป็นแบบหนังสืออะไรเงี้ยที่เราแบบชอบแอคของแจมนะคะก็คือ Hungry Jamjee นะคะชื่อแอคว่าอย่าปล่อยให้ท้องหิวนะคะเพราะว่าแจมจี้จะพาไปทานของอร่อยอร่อยแล้วก็จะแบบบอกพิกัดด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยโดนแฟนยึดแอคเคาท์ไปแล้วความสามารถพิเศษนะคะของพี่เล่นนะคะของพี่แจมก่อนแล้วพี่แจมอะไรวะความสามารถของเราก็คือเราภูมิใจที่เรานอนหลับได้ทุกที่ทุกทางแม้ที่กลางคืนนี่ไม่ยอมนอนกลางวันก็หลับจังโว้ยคืนนอนหลับจังโว้ยคืนนอนหลับบ้างสิคืนนอนหลับจังโว้ยคืนนอนหลับบ้างสิกระดิกหูภูมิใจจังวะพี่เนยนะคะกระดิกนิ้วเท้าได้คือปกติอ่ะนิ้วเท้าคนเรามันจะกระดิกได้แบบกึกกึกกึกนี่ใช่ไหมแต่เนยเขากระดิกงี้ทำให้ดูดิแต่ตอนนี้ก็กระดิกอยู่เชื่อป่ะถ้าเกิดบอกลองไปขยับกันนะคะปกติคนมันจะไม่ขยับอย่างนี้ไงก็จะขยับอย่างนี้ใช่เนยเขาขยับอย่างนี้แล้วมันเป็นประทุกวันตลอดเวลาเวลาแต่งหน้าพี่เขาก็แต่งทุกนิ้วหากินสั่นมีแผลเป็นไหมคะมีโชว์เขาหน่อยเร็วฮึบนี่จะมีแผลเป็นที่นี่ที่แขนตรงนี้ยาวๆแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังอันนี้มาจากแขนหักเล่นกับเพื่อนแล้วสะดุดเท้าตัวเองลื่นล้มหักแบบเป็นอย่างนี้เลยเป็นข้อเลยหักสองท่อนอย่างนี้ป๊อกนี้เลยแล้วก็แผลตรงนี้รอยแผลแห่งความรักท่านจีหมาที่บ้านนะคะตะปบหน้าแจมส่วนเนยนะคะตอนนี้ไม่มีรอยแผลเป็นแล้วแฮะหนูมีรอยแผลเป็นตรงนี้เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะที่เราชอบจุดเทียนร้องเพลงกันวันพ่อถวายอะไรกันวันพ่อวันแม่วันพ่อนั่นแหละเราน้ำตาเทียนหยดใส่แค่นี้เป็นรอยแผลเป็นเลยคือบ้านเราเป็นคีรอยค่ะมีอะไรที่กลัวที่สุดกลัวจิ้งจกมีทูกลัวจิ้งจกขังคงปลาขนุนเหล็กตัวขนุนคือเราขนลุกแต่ก่อนเนี่ยกลัวแมงสาบที่สุดในโลกแล้วแต่ว่าแบบมันหายกลัวไปแล้วไงก็เลยตอนนี้ยังนึกไม่ออกอะเรากลัวอะไรกลัวพิเรนสเปคค่ะสเปคของพี่เนยก็คือชอบแบบจริงๆแล้วสเปคของเนยก็คือเนยชอบผู้ชายที่ผิวคล้ำชอบผู้ชายที่แก่กว่า10ปีขึ้นไปชอบคนที่นิสัยไม่ดีชอบคนที่ไม่เรียบร้อยแบดบอยชอบแบดบอยแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายหน้าตาดีด้วยแต่พี่ฤทธิ์ก็ไม่ดีจริงแต่ว่าน้องเอาจริงๆพี่ลิศเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคเพราะว่าพี่ลิศอะเขาแก่กว่าเนยแบบไม่กี่ปีไงจริงๆอะเนยชอบมากคนที่แบบแก่กว่าแบบเป็น10ปีแบบ15ปีอะไรเงี้ยก็คือแต่ก่อนนะถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบอะถ้าเขาแก่กว่าเนยแค่แบบ 2-3 ปีเนี่ยไม่คุยเลยนะเพราะว่าเหตุผลคือเธอเด็กไปเด็กฉันชอบมากผู้ชายแก่เห็นแล้วว้าวโตหมวดสเปคเหรอชอบผู้ชายที่แก่กว่าตัวเองประมาณแบบว่าประมาณ10ปีเหมือนกันชอบผู้ชายที่ใส่สูทใครที่ใส่สูทแล้วก็ผู้ชายในเครื่องแบบก็คือแบบน่าหลงไหลมากสเปคจริงชอบแบบเขาชอบเรียนแบบพี่แจมอะพี่แจมกับแจมสเปคหน้าตาเดียวกันเหมือนกันคือเรามองชอบชายชอบผู้ชายที่ตาเยิ้มแล้วก็ชอบคนที่แบบตลกเวลาเราอยู่ด้วยแล้วแบบตลกชอบผู้ชายตลกและ YouTube ที่เราชื่นชอบค่ะ YouTube ที่แจมชื่นชอบนะคะที่ติดตามก็คือ Bright Side TV ค่ะครูเหมือนหนูนี่ว่ะอ้าวจริงเหรอเราโคตรชอบเลยชอบมันจะเป็น YouTube ที่แบบรวมเรื่องเกี่ยวกับต่างๆทั่วโลกเลยสนุกมาก Bright Side TV
ีวีดูแล้วก็จะรู้สึกแบบเราฉลาดขึ้นแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือเนยเป็นคนแบบว่าไม่ได้มีช่องที่แบบชอบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนถ้าช่วงไหนเราอินอะไรเราก็จะเซิร์ชหาอันนั้นอะไรเงี้ยส่วนของพิเรศนะคะพิเรศเรารู้พอยท์ทำหรือยังคะพูดสิพูดแบบไฟสาระแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันนะคะค่ะพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะแต่บอกเลยนะว่าช่องนี้ดีมากอยากให้ทุกคนไป Subscribe กันเยอะๆเป็นช่องให้ความรู้นี่เหรอใช่แล้วเป็นความรู้ที่เราอยากรู้เพราะว่าหนูเป็นคนขี้สงสัยก็อีกอันนึงนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือเพจ FM Diary นะคะวันนี้แอดมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะเอาเป็นว่าเขาจะพูดแบบอันนี้ใช่เรื่องเหตุของแอดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจำไรหน่อย แล้วถ้าสมมติว่าจบคลิปนะครับแอดก็จะพูดว่าแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายอ่ะค่ะเราก็ไม่รู้นะคะเราพูดไปไม่กี่ข้อแต่ที่แน่ๆไม่ครบแน่ๆเพราะทุกข้อนี่เราแบบว่าชี้แจงคอนดิชันกันนานมากเลยเอาไปว่าถ้าอันไหนใครอยากรู้หรืออะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาอีกแล้วกันนะคะคำถามอะไรที่แบบอยากรู้เกี่ยวกับพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้เพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าเราตอบไม่ครบทุกข้อข้อที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้สาระและความรู้ของพวกเราก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3คนเนยแจมพิกเล็ตได้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไม่ใช่ต้องเป็นบ๊ายบายไม่ใช่บ๊ายบายทำไม่ได้อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายไม่เคยจับมือแฟนแล้วก็ใช้ขาสกินอย่างเงี้ยแบบกินข้าวกันตรงกันข้ามเงี้ยแล้วก็เอาขาสกินเฮ้ยหนูกลัวเขารู้อ่ะเขาต้องรู้มันเหมือนเมาอ่ะ1ปีเจอกันหน้ากันแค่นั้นแล้วเจอหน้าแบบกูไม่รู้จักมึงเออแบบไม่สบตาแต่ว่าสกิดเท้าเอาเงี้ยHa ha ha!